การทำของเราจะเริ่มจากก็เอาส่วนที่เรามีเครื่องปรุงอยู่นะฮะริคอตต้ามอสซาเรลล่ามอสซาเรลล่านะคะและพาเมซานค่ะพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนลูกจันทร์ป่นพาสลีย์โหระพาและผิวมะนาวขูดค่ะใส่ไข่ทั้งฟองนะคะคนให้เข้ากันเอาชีสที่เตรียมไว้นะคะใส่ถุงบีบค่ะส่วนตัวแป้งอันนี้เราก็ใช้แค่น้ำเป็นตัวประสานให้เขาเกาะติดกันบีบไส้ของเราที่เป็นไส้ชีสนะคะลงไปในแผ่นแป้งเกี๊ยวของเราค่ะนะเราก็จะใช้ส้อมตัวเนี้ยทำให้อาหารจานของเราหรือว่าของที่เราทำดูแล้วมันได้อีกมิติหนึ่งค่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาแป้งตรงนี้ไปแช่แข็งแล้วเอามาดูกันค่ะเรามาทำตัวซอสที่รับประทานคู่กันดีกว่าใช้น้ำมันผสมตรามรกตไลท์สำหรับทอดและผัดค่ะกระเทียมนะคะหอมใหญ่ค่ะใส่ผงกะหรี่ลงไปค่ะซอสของเราเนี่ยก็ต้องมีความข้นค่ะคุณผู้ชมเราเลือกใช้เป็นนี่เลยค่ะแป้งอเนกประสงค์ตรากบหลังจากที่เราผัดแป้งแล้วเราก็จะเติมกะทิตามลงไปเลยใช้อัมพวากะทิ 100% นะคะเราก็จะปรุงรสค่ะวันนี้มีพาร์เมซานชีสป่นนะคะพริกไทยป่นค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะครับแล้วงั้นเราปิดไฟโอเคมาทอดเกี๊ยวกันได้ค่ะอันนี้เกี๊ยวที่แช่แข็งแล้วนะเกล็ดขนมปังของเราแน่นอนวันนี้ใช้เป็นเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาของแห้งเนี่ยใส่ลงไปทั้งหมดเลยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะพริกไทยป่นนะคะออริกาโนออริกาโนนะคะแล้วก็เป็นพาสลีย์แห้งพาสลีย์แห้งค่ะแล้วก็พาเมซานชีสพาเมซานชีสป่นนะคะไข่ไก่1ฟองนะคะน้ำเปล่าเพิ่มน้ำนิดหน่อยโอเคชุบไข่ไก่ผสมน้ำนะคะจากนั้นเอาเกี๊ยวของเราที่ห่อชีสแล้วเนี่ยคลุกลงเกล็ดขนมปังที่เราปรุงรสแล้วแล้วก็นำลงทอดค่ะสวยมากๆสีทองเลยอ่ะน่าทานมากเลยค่ะเพิ่มความอร่อยนะใส่พาเมซานชีสป่นลงไปด้วยนะคะยังไงลองเอาสูตรเกี๊ยวไส้ชีสทอดกรอบของเชฟประจวบสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชม